ต่อไปพี่จะมาชวนวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำได้เนี่ยมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วเขาเกี่ยวข้องกับเรายังไงนะคะทุกกลุ่มเนี่ยค่ะวาดวงกลมเป็น2วงอย่างตัวอย่างบนหน้ากระดาษด้านหน้าเนี่ยนะคะ2วงวงในวงนอกนะคะพี่จะให้ทุกคนเขียนบัตรคำสีเขียวแต่ละใบต่อ1ใบนะคะว่าใครที่เขาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เราทำได้นะคะแล้วใครคนเนี้ยเขาช่วยทำอะไรให้กับเรา1บัตรคำต่อ1ผู้เกี่ยวข้องเนาะเช่นพระสงฆ์อย่างเงี้ยมาช่วยอะไรเราก็ใส่ไปเขาช่วยสนับสนุนช่วยทำอะไรหรือสนับสนุนอะไรเราก็ใส่ลงไปมาวิเคราะห์ต่อว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเกี่ยวข้องน้อยเกี่ยวข้องมากหรือเกี่ยวข้องน้อยกับสิ่งที่เราจะทำนะคะปัญหาที่เราจะเข้าไปแก้เนี่ยไว้ติดไว้วงข้างในวงในเกี่ยวข้องมากหมายถึงว่าอาจจะต้องทำกิจกรรมไปกับเราเนาะเพื่อจะแก้ปัญหาเกี่ยวข้องน้องเกี่ยวข้องน้อยอาจจะอยู่ห่างๆคอยสนับสนุนบางส่วนบางเรื่องแค่นั้นเองนะคะช่วยทำแก้ปัญหาเราให้ได้สำเร็จเนาะโจทย์ต่อไปนะคะโจทย์ต่อไปเดี๋ยวใช้บัตรคำสีเหลืองบัตรคำสีเหลืองนะคะบัตรคำสีเหลืองก็คือใครที่เราจะไปทำกิจกรรมกับเขาเพื่อแก้ปัญหานั่นก็คืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่ทำให้เกิดปัญหาเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาจะไปทำกิจกรรมกับเขาเพื่อจะได้แก้ปัญหานั้นอันนี้ให้เขียนแต่ไม่ต้องบอกว่าจะไปทำอะไรเนาะเขียนก่อนจะขอสัก3กลุ่มเนาะขอกลุ่มแรกก่อนค่ะประเด็นเรื่องพระพึงทานลดน้อยลงค่ะผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญนะคะก็มีนางสาว พิรยาสุขสะอาดเป็นที่ปรึกษาโครงการให้ข้อมูลและแนวทางการดำเนินโครงการค่ะแล้วก็นางสาวเพชรรุ่งสุขพงษ์เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการค่ะนางสาวณัฐยาเสกธีระเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการชมรมพลไพศีนาคาเป็นที่ปรึกษาการฟื้นฟูพระพึงทานค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระเป็นที่ปรึกษาด้านแผนกิจกรรมผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ำบ้านบางซอยเป็นที่ปรึกษาโครงการค่ะนางสาวบุญธาริกาสุวรรณฤทธิ์เป็นผู้ประสานงานกับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มนี้ก็กลุ่มเยาวชนบ้านบางซอยส่วนที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุดก็เป็นกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านทุ่งนางดำส่วนสีเหลืองที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะคะก็มีกลุ่มเยาวชนบ้านบางซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ชมรมเพลินไพรศรีนาคากลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ำบ้านบางซอยค่ะที่เกี่ยวข้องภายในนะคะก็จะมีกำนันบนคนรัฐภูมิค่ะช่วยในเรื่องการประสานงานในพื้นที่นะคะส่วนก็จะมีมูลนิธิกองทุนไทยค่ะให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินงานของในการดำเนินงานตลอดระยะเวลา6เดือนค่ะแล้วก็จะมีพี่เนตรจากกลุ่มมาลายดาวค่ะ
เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานแล้วก็คอยช่วยเหลือในโครงการในโครงการครั้งนี้ค่ะแล้วก็จะมีน้าวินนะคะเป็นประธานชมรมอะไรเป็นประธานชมรมผาชมดาวค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในการทำฝายแล้วก็ในการเดินป่าแล้วก็สำรวจป่าค่ะส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกนะคะคือจะมีศูนย์ข่าวผู้จัดการ DSTV จากของภาคใต้นะคะจะช่วยในเรื่องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในกลุ่มนะคะแล้วก็จะมีกรมป่าไม้อำเภอรัตภูมิให้ในเรื่องของของพันไม้ของให้ในเรื่องของการสนับสนุนพันไม้ค่ะ MGO สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะจะให้ในเรื่องของการประสานงานสิ่งแวดล้อมด้านองค์ความรู้ต่างๆค่ะแล้วก็คนที่จะมาเป็นเข้าร่วมทำกิจกรรมก็จะมีเด็กเยาวชนในพื้นที่แล้วก็ปอนะโรงเรียนที่อยู่รอบๆพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีเด็กๆที่อยู่รอบๆบริเวณพื้นที่ที่เราจะไปทำกิจกรรมค่ะของเรานะครับทำของฝ่ายชะลอน้ำแล้วการจัดการป่านะครับในพื้นที่ของบ้านน้ำร่องมันเป็นบ้านศพเติร์นนะครับแต่อยู่ในอำเภอเราจะพาทำในภาพรวมของน้ำร่องในชุมชนก่อนในหมู่บ้านแต่ว่าทำร่วมกันหลายๆชุมชนคือทำในพื้นที่หมู่บ้านนี้นะครับอยู่ในตำบลศพปาดเนาะแล้วอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางอย่างที่บอกไปคือพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีทุนมากทั้งทุนคนทรัพยากรป่าแล้วก็แม้ทางทรัพยากรแล้วก็งบประมาณที่เยอะมากนะครับก็เลยจะมีทางมีแนวร่วมก็หาเราจะไปหาแนวร่วมแล้วก็จะเชื่อมด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ที่ต้องบอกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะจะมีที่ตั้งให้ว่าเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าที่เราจะไปทำร่วมด้วยเนาะก็จะมีเรื่องของผู้นำชุมชนนะครับที่เป็นหลักเป็นเจ้าภาพหลักนะครับแล้วก็เป็นแกนหลักของชุมชนเนาะรับผิดชอบเรื่องของติดต่อประสานงานแล้วก็เชื่อมภาคีหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับในเรื่องของอาหารแล้วก็การบริการสวัสดิการนะครับพื้นที่ตรงนั้นมีกลุ่มเยาวชนอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ยกระดับขึ้นหรือยังไม่ได้เปิดตัวเป็นหรือว่าได้รับการสนับสนุนนะครับซึ่งมีการดำเนินงานอยู่แล้วในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเขาจะทำในทั้งฝ่ายปลูกป่าบวชป่าแล้วก็มีความเชื่อคือทำเป็นสืบชะตาต้นน้ำนะครับคือตอนนี้ทำจริงๆนะครับว่าทำเป็นพิธีขึ้นเลยนะครับว่าสืบชะตาต้นน้ำบวชป่าวันนี้เอาพระนิมนต์พระไปสวดแล้วก็ทำเป็นรูปแบบของมีคำสัตย์ปฏิญาณคำกล่าวด้วยระหว่างทำพิธีนะครับซึ่งบางตัวที่เราเคยทำกันนะครับที่เราทำอำเภอไปทำหรือว่าอบต.ไปทำเนี่ยหรือในงานต่างๆทำคืออาจจะไม่เห็นผลโดยตรงเพราะว่าไม่ได้เกิดทำพิธีทางศาสนาพวกนี้ด้วยชาวบ้านไม่ได้รับเกิดความศรัทธานะครับเรื่องของชุมชนเราจะมีผู้ปกครองนะครับแล้วก็ชุมชนจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาที่เราจะไปทำคือยึดหลักของความเชื่อของภูมิปัญญาเรื่องชุมชนเป็นหลักนะครับแล้วก็วัดนะครับที่วัดตอนนั้นจะมีเจ้าอาวาสแล้วก็คณะพระสงฆ์พวกนั้นนะครับจะเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรมดึงดูดคือตอนนี้ชุมชนมีอยู่2ขั้วคือขั้วของผู้นำเนี่ยจะแบ่งขั้วกันทำงานทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่อบต.เนี่ยจะแบ่งขั้วกันคือโครงการเข้าไหนมาที่มีผลมีค่าตอบแทนหรือมีผลประโยชน์ให้เนี่ยจะแย่งกันรับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือทำด้วยจิตอาสามีพระเป็นตัวนำนะครับเป็นผู้นำไปที่ยึดเหนี่ยวคือชาวบ้านที่มาทำร่วมแล้วก็เด็กเยาวชนมาร่วมตอนนี้ทำในภาพของแรงศรัทธาคือศรัทธาในตัวพระสงฆ์แล้วก็ไปร่วมนะครับตอนนี้เราจะไปยึดแล้วก็ขยายโครงการต่อเนาะกฟผ.นะครับที่มีโครงการอยู่แล้วตอนนี้ฮิตมากทั่วประเทศรู้สึกจะทั่วประเทศเนาะการไฟฟ้าจะเป็นเรื่องของฝ่ายชะลอน้ำนะฮิตอยู่แล้วนะครับก็เลยจะ
เชื่อมเนาะเรามีโครงการอยู่ในรอบๆกรมไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเราจะเชื่อมประสานงานทั้งมีกองจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็กองช่างพวกนี้เพราะจะเป็นเรื่องในงบประมาณแล้วก็การติดต่อประสานงานเนาะประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นรับผิดชอบในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับก็สามารถจัดหาให้ได้มีสถาบันการศึกษานะครับตัวนี้เราจะเชื่อมทั้งเด็กเยาวชนที่เป็นนักเรียนในพื้นที่แล้วก็เชื่อมทางวิทยาลัยมหาลัยนะครับที่น่าจะมีมหาลัยหลายมหาลัยนะครับที่ลำปางทั้งราชภัฏรัตนมงคลแล้วก็เป็นของเอกชนอีกเยอะนะครับแล้วก็วิทยาลัยอีกเยอะมากนะครับเชื่อมเราจะเชื่อมแล้วก็นำมาเข้าร่วมทั้งหมดนะครับมีค่ายทหารนะครับที่นั่นก็มีอยู่2ค่ายนะครับสุรศักดิ์กับประตูผานะครับจะเป็นเรื่องของแรงงานแล้วก็ยานพาหนะเนาะมีอบต.นะครับที่เป็นหน่วยงานหลักอยู่แล้วในท้องถิ่นเนาะท้องที่แล้วก็เป็นเรื่องของงบประมาณแล้วก็อุปกรณ์นะครับส่วนสุดท้ายในพื้นที่เหมือนกันมีเหมือนกันนะครับกรมป่าไม้เป็นเขตอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์นะครับก็จะเป็นเรื่องของสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้นะครับเป็นของแรงงานอุปกรณ์แล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ที่น่าจะไปแลกเปลี่ยนแล้วก็พวกเราเองเป็นตัวหลักด้วยนะครับเครือข่ายของเราเป็นตัวหลักในการติดต่อประสานงานดำเนินการแล้วก็องค์ความรู้ที่เราจะไปแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนคือมีการทำดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องฝ่ายที่เราทำเนี่ยแต่ก่อนทำคือจะเป็นทำในรูปแบบของงานที่อบต.ไปทำหรือว่าอำเภอไปให้ทำคือเป็นฝ่ายรูปแบบของกระสอบทรายเฉยๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมบอกว่าเราไม่เห็นด้วยอย่างมากในการเอากระสอบทรายเข้าไปทำในป่านะครับเพราะว่ากระสอบทรายอายุอยู่แค่ปีเดียวอีกปีเปื่อยก็กลายเป็นขยะตัวทรายที่อยู่ในกระสอบก็ทำให้ลำน้ำตื้นเขินเฉยๆมันไม่ได้เกิดประโยชน์โดยตรงนะครับแม้กระทั่งปูนเราก็ยังไม่สนับสนุนตัวนี้จะเป็นเอาข้อมูลของเราที่มีอยู่เนี่ยขอไปแลกเปลี่ยนแล้วก็สร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ทำร่วมขอบคุณครับเราได้เห็นอะไรเพิ่มขึ้นละเห็นผู้เกี่ยวข้องเห็นแนวร่วมละว่าเราจะต้องไปทำกับใครใครจะมาช่วยเราทำแก้ปัญหาให้มันสำเร็จได้นะคะจากตอนนี้มาถึงจุดนี้นะแล้วก็จากที่เราได้เรียนมาเราได้เห็นปัญหาแล้วเนาะเห็นว่าเราจะต้องแก้ตรงไหนเรามีศักยภาพไปแก้ได้ตรงไหนเราเห็นผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่เราจะไปทำแล้วทีนี้ต่อไปเมื่อเรารู้เราเห็นกิจกรรมที่เราจะทำเห็นผู้เกี่ยวข้องอะไรชัดแล้วเนี่ยต่อไปเราจะไปพัฒนาโครงการเราเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้เหล่านี้ไปเขียนข้อเสนอโครงการได้อย่างไรเนาะอันนี้เดี๋ยวจะส่งไมค์ต่อให้ทางพี่เอได้พาพวกเราไปเรียนรู้กันนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วพอน้องเห็นศักยภาพตัวเองเห็นจุดที่เขาจะต้องทำงานชัดเจนแล้วเนี่ยก็มาดูอีกว่าเอ๊ะแล้วเขาจะต้องทำงานกับใครต่อการทำงานกับใครต่อก็เราก็ใช้เครื่องมือให้เขาพาวิเคราะห์เห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในเหตุของปัญหาเหล่านั้นมีใครบ้างเกี่ยวข้องอย่างไรทั้งผู้สนับสนุนคนที่ทำให้เกิดปัญหาเหตุการณ์เหล่านั้นเราก็อาจจะเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับเขาซึ่งอันนี้ก็จะวิเคราะห์ด้วยผู้เกี่ยวข้องทั้งเกี่ยวข้องมากเกี่ยวข้องน้อยเพื่อให้น้องได้เห็นว่าเขาต่อไปถ้าเกิดเขาไปแก้ปัญหาตรงนี้เขาจะไปทำงานกับใครไปเอาใครมาช่วยกันทำงานช่วยกันสนับสนุนเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายได้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะทำให้น้องได้เห็นว่าสิ่งที่เขาจะทำเพื่อช่วยแก้ปัญหาชุมชนที่เพื่อให้มันสำเร็จได้จริงเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องทำกับใครน้องก็จะเห็นภาพชัดขึ้นค่ะค่ะก็ที่อยากจะฝากไว้อายุมันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขการจะทำอะไรเนี่ยเราก็ควรอาศัยความตั้งใจความพยายามในการทำโครงการบางทีโครงการใหญ่ๆอย่างเดียวพวกหนูอ่ะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ด้วยคือทุกฝ่ายมันต้องร่วมมือกันค่ะสามัคคีกันในการพัฒนาโครงการหรือพัฒนาสิ่งที่ชุมชนที่เราอยู่ค่ะให้พัฒนาขึ้นไปมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอะค่ะเพราะว่าเราเป็นเด็กเราก็ทำได้แค่ครึ่งหนึ่งอะค่ะเราไม่สามารถทำได้หมดอะค่ะผู้ใหญ่อะค่ะก็ต้องมีส่วนเข้ามาช่วยเราในการพัฒนาตรงนี้ด้วยอะค่ะ